สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีปัญหากันเรื่องกล้องเล็กน้อยนะครับมันงงงงแงงยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวอะไรวะหลักสี่นะครับหลักสี่เพื่อที่จะพาทุกท่านนั้นมาทำความรู้จักกับร้านสำนักแต่งร้านหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการทำสายยามาฮ่านะครับโดยเฉพาะสายสนามนะครับแล้วก็มีของแต่งของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เชื่อว่าน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสายซิ่งพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับก็ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขี่เจ้า T-Mac มานะครับกับเจ้า T-Mac DX 530นะฮะไปสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ร้อนเนอะโคตรร้อนเลยหน้าหนาวบ้านอะไรวะโคตรร้อนเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับร้านเขาอยู่ในเซียงกงหลักสี่น่าจะพอรู้จักหรือว่าผ่านตากันบ้างนะครับกับเซียงกงเก่าแก่นะครับป่ะมีสาวด้วยนะมีสาวเดินมาสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะไปละอย่าไปดูสาวเลยฮะเดี๋ยวเมียเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเมียด่าป่ะใครที่รับชมก็ฝากช่วยแชร์หน่อยนะครับปึ๊บเบรกก่อนเอาละครับไปนะครับนี่นะฮะเราก็ขี่ไปเรื่อยๆนะก็คือว่าพอมาที่ถนนพาวดีรังสิตใช่ไหมครับก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับขี่มาหรือว่าขับมาก็ได้ก็จะเจอเชียงกงอยู่ซ้ายมือนะครับเชียงกงใหญ่มาเลิศเธอแต่ผมก็ไม่มีแล้วนะเป็นเชียงกงใหญ่ผ่านซอยหนึ่งนะครับผ่านซอยหนึ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆอีกเจอปั๊มรถเมย์เจอปั๊มรถเมย์นะครับแล้วก็จะเจอซอยสองนะฮะยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่เอาให้ชัวร์ๆคือไปซอย3นะซอย3นะซอย3ซอย3นะดูป้ายไว้นะศูนย์อะไรหลัก4ซอย3นะครับโอเคทำไมภาพเป็น480เอ้ยมันต้องชัดดิอ่ะแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆใครภาพไม่ชัดบ้างครับบอกหน่อยครับก็จะเป็นเชียงกงเงียบๆนะครับเพราะว่าเชียงกงนี่จะเป็นเชียงกงที่ใหญ่ระดับมากนะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านมอไซค์มาอยู่ในนี้ได้นะฮะใหญ่ระดับนี้ด้วยไปต่อวะจีบมายังไงวะเนี่ย อ๋อตรงไปตรงไปโอเคตรงไปร้านเขาลึกลับนะนี่ฮะเดี๋ยวมาลงเดินหน่อยเองนะฮะเดี๋ยวมาลึกเจอร้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจอดก่อนจอดให้เป็นที่เป็นทางกันคนจะได้ไม่ด่าปึ๊บปึ๊บสต็อปปึ๊บเอาละโอเคถึงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขอถอดหมวกก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยมีตัวช่วยเฮ้ยถือก่อนถือให้พี่หน่อยได้ครับพี่เออแม่งลำบากถอดหมวกนี่แหละโอเคถอดละจบละอ่ะหมดหน้าที่ละไปเดี๋ยวเก็บหมวกก่อนเดี๋ยวลืมปึ๊บไม่ตกนะอย่าตกนะเออโอเคชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าร้านนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในเซียงกงหลัก4นะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ของเขานะครับแหมจะไปรัชดาซอย4เดี๋ยวตบเลยแล้วก็จะมีแต่พวกแนวๆเนี่ยฮะรถแบบแนวๆนี่มีแม้กระทั่ง M/ นะฮะถอดเครื่องแล้วนี่อย่างนี้เลยนะฮะเออยังไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลามาดูดีกว่ามีใครวะเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ย ยิ่งคนนี้ยิ่งโคตรคุ้นเลยไปสร้างวีรกรรมไว้สนามใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมเออ คนนี้โคตรคุ้นเลย พี่เจี๊ยบสวัสดีครับ เจออีกแล้วทำไมนักหนาเนี่ย วันๆทำงานไหมเนี่ย ไม่ทำนะมาสิงตามร้านชาวบ้านมาสิงตามชาวบ้านนะฮะอ่ะเรามาดูดีกว่านะฮะร้านนี้อย่างที่บอกนะฮะนี่สายซิ่งอาจจะไม่เคยเจอนะครับเรามาหาเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีครับตาตั้มครับสวัสดีครับครับวันนี้ว่างพูดคุยใช่ไหมครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อตั้มนะครับเรียกตาตั้มก็ได้เรียกตาตั้มในวงการเขาเรียกตาตั้มเรียกมันตาตั้มกันนะฮะเปิดร้านทำอะไรบ้างเนี่ยทำรถเซอร์วิสเครื่องเป็นหลักนะครับเป็นแนวแบบรถใช้งานเพิ่มสมรรถนะรถใช้งานมากกว่าอ๋อแล้วก็ทำรถแข่งเป็นหลัก
ทำรถแข่งเป็นหลักหลักเลยนะครับอย่างที่ตอนนี้จอดอยู่นี่ก็คือรถแข่งเลยใช่ไหมนี่ก็ทุกคันครับทุกคันรถแข่งหมดนะครับนี่นะฮะให้ดูกันก่อนนะฮะคร่าวนะฮะคร่าวๆนี่คร่าวๆรถแข่งล้วนๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นรถแข่งที่เราได้เห็นว่ามีผลงานนะครับในสนามแข่งเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะคุยกับตาตั้มผมหน้าตาคุ้นๆไว้คนนี้เฮ้ยหน้าตาคุ้นๆว่าเราอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยใครวะเนี่ยมอสครับเฮ้ยมอสปฏิพันธ์เดี๋ยวย้ายมาอยู่นี่เหรอครับรอก็คือมาช่วยนะครับมาช่วยทำเลยเหรอครับมาช่วยทำเรื่องพวกเครื่องยนต์อ๋อเครื่องยนต์แล้วก็พวกรถแข่งครับเอาตามความถนัดเราเลยใช่ไหมครับมอสโอ้ย้ายมานานยังเนี่ยสักพักแล้วสักพักนึงแล้วนะฮะช่างมอสนะฮะนี่กำลังเลื้ออะไรอยู่เนี่ยเอาไหนครับอันนี้เรื่องนี้มันมี2อันเอออันนี้เรื่องเทอร์โบอยู่ครับเทอร์โบแล้วเทอร์โบมาเกี่ยวอะไรกับมอไซค์วะจะใส่รถมอไซค์เหรอครับเฮ้ยพูดไปเล่นครับเทอร์โบนี่นะจะใส่มอไซค์ครับเอ้ายังไงเดี๋ยวใส่รุ่นไหนอ่ะไม่ใส่ Xmax 300ก่อนครับ Xmax 300ครับแม่เจ้าโอ้ไหนเอาแล้วครับได้เห็นงานอีกงานแล้วครับ Xmax 300ที่กำลังคิดกันจะเอามายัดเทอร์โบใส่เออเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เครื่องที่กำลังถอดอยู่นี่คือเครื่องของคันหน้าร้านป่ะใช่ครับ M slash คันหน้าร้านครับ M slash มันเป็นอะไรมาถึงมือจะถอดอันนี้จะโอเวอร์ไซด์ครับโอเวอร์ไซด์ทำการโมดิฟายอืมนี่นะครับเครื่อง M slash ถอดด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวรถคันนี้เมื่อกี้มาคือยังเป็นคันอยู่เลยไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วมอสก็ลื้อๆๆๆเนี่ยนะครับผมเร็วมากอ่ะไม่ถึงชั่วโมงอ่ะออกมาเป็นซ่าแบบนี้แล้วนะฮะครับผมเอออันนี้นะฮะเครื่อง M slash นะฮะถอดกันแบบว่าเป็นของเล่นเลยนะฮะชัดเจนแสดงว่านี่ก็คือเดี๋ยวจะทำการโมดิฟายใช่ไหมครับคันนี้จะทำเสด็จอะไรครับลูก65ครับลูก65ครับแล้วก็วาลจะเป็น1922อันนี้ไม่ปิดบังเลยครับ1922ลูก65แล้วเป็นรูปแบบไหนแบบเป็นเสื้อเซรามิกหรือว่าเสื้อเซรามิกครับเสื้อเซรามิกเลยนะครับตัวนี้อ๋อคือพูดง่ายคือเดี๋ยวนี้เขามีเป็นชุดคิดแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้เป็นเสื้อสูทกับลูกสูทอะไรครับของ TT Racing ครับ TT Racing ครับขอดูหน่อยคุ้นๆว่ะเหมือนกับที่เคยใส่ในสไตล์ของเสื้อเซรามิกแล้วก็ลูกเป็นลูกฟอร์ดด้วยครับลูก65ด้วยใช่ครับแม่เจ้าถามอยากรู้ทำไมตาตั้มถึงต้องใช้เป็นเสื้อเซรามิกทำไมไม่เอาตีปอกเสื้อเซรามิกนี่พอดีผมทำรถแข่งในสนามเนี่ยใช้แล้วปัญหาน้อยสุดแล้วครับน้อยสุดเสื้อตีปอกก็เคยใช้ฮะเสื้อตีปอกก็เคยใช้ครับแต่ว่าพอมาเป็นเสื้อเซรามิกดีกว่ามันดีกว่ายังไงครับขอความรู้หน่อยเสื้อที่เป็นปลอกเหล็กที่เคยเจอปัญหาคือพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยลูกติดพอมันร้อนแล้วมันลูกสูบติดใช่เราคุมความร้อนยากไงครับฮะแต่พอมาเป็นเซรามิกปุ๊บเนี่ยปัญหาพวกนี้หมดเลยจบเลยครับคือลากไม่ยาวๆเลยใช่ครับอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า M slash รูปเดิมประมาณกี่ซีซีกี่มิล57ครับ57เปลี่ยนเป็น65ครับคือถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วมันไม่ร้อนเหรอฮะไม่ร้อนครับไม่ร้อนตอนนี้คือผมทำแนวแบบเหมือนทัวริ่งลูกค้านี่วิ่งออกต่างจังหวัดด้วยครับคือออกต่างจังหวัดก็ได้ครับแช่ยาวๆก็ได้ยาวได้ครับไม่พังแน่นอนไม่พังแน่นอนงั้นผมถามเป็นความรู้ คือเราเคยได้ยินมาอย่างพวก M slash พวก R 3 R 15มันเป็นเสื้อแดร์ซิลใช่ป่ะใช่ครับแล้วมันมีปัญหาเรื่องกินน้ำมันเครื่องแดร์ซิลนี่ถ้ามีความปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ย มันจะเริ่มกินน้ำมันเครื่องทันทีมันเกิดจากอะไรครับขอเป็นความรู้หน่อยดิความร้อนเครื่องยนต์คือเมืองไทยเนี่ยบางครั้งอากาศช่วงหน้าร้อนมันก็จะร้อนเลย uh-huh. ใช่ไหมครับพอร้อนปุ๊บเนี่ยเหมือนกับพอลูกสูบขยายแล้วเกิดเขาเรียกการช่องว่างเคลแลนเนี่ยมันเยอะ พอเยอะปุ๊บเนี่ยก็เกิดการกินน้ำมันเครื่องอ๋อแล้วมันแก้ได้มันจริงแล้วอ่ะที่ร้านส่วนมากก็เสื้อเซรามิกครับเปลี่ยนเป็นเซรามิกเลยจบเลยใช่ไหมครับใช่โอเคตามนี้นะฮะอันนี้ก็ให้ดูกันซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการเลื่อนเกิดขึ้นช่างมอสที่ใช่ที่เคยลื้อเครื่องนินจา300ใช่ไหมใช่ครับผมคนนี้แหละครับช่างมอสนี่แหละครับแล้วก็ให้ไลฟ์เป็น GoPro 7ไลฟ์ไม่ได้ครับเพราะ GoPro 7ไลฟ์ได้แต่ในเฟซส่วนตัวในเพจมันไลฟ์ไม่ได้นะฮะมีฮะติดกระเป๋าไว้เดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวมีผมมาเป็นคนพกนะฮะผมโรคจิตมานี่ GoPro 7อยู่นี่ไม่ได้โกหกอยู่นี่
โกโปรฮีโร่7อีกอยู่นี่เลยนะฮะพกนะฮะแต่ว่าเอาไว้ใช้ในเวลาขับขันงั้นผมถามเป็นความรู้อีกแล้วกันตอนนี้เนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยพวก R3 R15 ที่ว่าวิ่งเนี่ยเขาทำกันเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยเหรอเยอะครับที่ร้านเยอะครับเยอะเลยอย่างตอนนี้ที่เห็นเนี่ยนี่คือรถแข่งของที่ร้านใช่ไหมครับรถแข่งครับแต่ตั้มมาแนะนำนิดนึงครับแนะนำนิดนึงอย่างคันนี้คันนี้คือรุ่นไหนลงรุ่นไหนคันนี้ลงแข่งรายการเอเชียโรลเลสซิ่งครับเป็น Exciter เป็น Exciter ครับยามาฮ่า Exciter กฎกติกามารยาทในการโมดิฟายเครื่องทำอะไรได้บ้างกำหนดเรื่อง CC ครับก็ช่องชักแล้วก็ลูกสูบ57เป็นลูก57ครับฝาเป็นฝาสร้างได้ครับเป็นฝาเพ่นอ๋อฝาสร้างได้แล้วชักก็คือกำหนดใช่ไหมชักกำหนดครับชักเดิมชักเดิมนะฮะอันนี้มีผลงานไหมคันนี้คันนี้จบที่16จบที่16ของเอเชียโรลเลสซิ่งอืมโอเคอันนี้คือ Exciter ต่อไปไหลมาดูตัวแรงๆอ่ะ R15 อันนี้แชมป์รุ่น200 Open ครับดิวิชั่น1คันนี้เป็นแชมป์รุ่น Open ดิวิชั่น1เพราะอย่างนั้นมันก็ต้องแรงมากดิกฎกติกามารยาทคืออะไร200 CC ครับที่ร้านใช้ลูก65อ๋อเป็นลูก65แสดงว่าอย่างคันเมื่อกี้นี่ M slash ก็จะกลายเป็น200 CC ใช่ครับอ๋อก็ถือว่าเยอะมากนะชุดนี้คือชุดที่ใช้กับรถแข่งเหรอครับอ๋อเหรอครับใส่ได้เลยอ่ะครับใส่ได้เลยอ่าโอเคนะฮะนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ต้องบอกว่าอันดับ1นะครับแล้วคันในอ่ะคันในรองแชมป์ครับคันในเป็นรองแชมป์200 Open 200 Open เหมือนกันครับอืมชัดเจนนะฮะประมาณนี้อ่ะดูต่อไปเรื่อยๆมาตัวนี้มั่งรถโคตรเยอะเลยรถแข่งตัวนี้ R3 Challenge ครับ R3 Challenge R3 Challenge คันนี้ผลงานเป็นไงครับรองแชมป์ครับเป็นรองแชมป์นะครับกฎกติกามารยาทเหมือนเดิมครับตามเครื่องยนต์สต๊อกครับสแตนดาร์ดเป็นเครื่องยนต์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครับแล้วตัวเลยแล้วมันวิ่งกว่าชาวบ้านเขาได้ยังไงอ่ะผมเน้นเคลียร์แลนด์เครื่องยนต์ครับคำว่าเคลียร์แลนด์คืออะไรอธิบายให้เคลียร์แลนด์คือช่องห่างระหว่างชาร์ปกับตัวเข้าเหวี่ยงอ่าฮะนะครับผมจะเน้นเคลียร์แลนด์แล้วก็ชาร์ปก้านสูบมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเราได้ค่าที่มันเหมาะสมครับแล้วน้ำมันเครื่องเข้าไปแทนที่ครับผมที่ตรงพื้นที่ที่ว่างเนี่ยถ้ามันเป็นค่าที่เหมาะสมเครื่องยนต์ก็จะลื่นขึ้นแค่นี้ก็จะได้อัตราการเร่งที่ดีขึ้นเพราะเครื่องยนต์มันลื่นครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเดิมก็ตามแต่พอมันลื่นขึ้นมันก็จะแรงขึ้นอย่างนั้นใช่ครับใช่เลยใช่ไหมแสดงว่าคันนี้คือเครื่องเดิมแค่ถอดมาหรือประกอบใหม่ใช่ครับโอ้เคลียร์แลนด์อย่างเดียวเคลียร์แลนด์อย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องเดิมของR3 นะครับต่อไปข้างในอันนี้น่าจะเยอะๆหน่อยคันนี้ครับชาเลนจ์เหมือนกันครับชาเลนจ์เหมือนกันสแตนดาร์ดเหมือนกันครับสแตนดาร์ดเหมือนกันครับอันนี้ก็ลองแชมป์รุ่น U16 รุ่น U16 มันคือรุ่นอะไร U16 อายุ16ปีอ๋ออายุ16ปีครับนั่นนี่นะฮะรถสนามนะฮะอันนี้เพียบแล้วคันในอ่ะคันในคันใน M สแลนครับคันนี้ 65. ลูก65อีกแล้วโอ้แม่เจ้าเอาไว้ให้ลูกค้าลองอ๋อคือแรงเลยใช่ไหมคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับลูก65ลูก65วาล์ว1922ครับอ่าแล้วก็ลิ้นเร่งของยูมาครับ32มิล32มิลก็คือเปิด32แล้ววาล์ว1922ลูก65ครับกล่องจุนบอสกล่องจุนบอสแคมอ่ะแคมของยูมาครับของยูมาเหมือนกันแสดงว่ายูมาเนี่ยแบบมีเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์เลยถูกป่ะมีครบชุดครับทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างครับโอเคนี่นะครับร้านกำลังทำ M slash นะฮะที่ต้องบอกว่าลูก65เป็นลูกเซรามิกนะครับเอามาถึงคันนี้บ้างคันนี้แบบว่าดูแบบว่าลักษณะมากมายคันนี้คือยังไงบ้างครับรุ่นไหน Open 400ครับ Open 400พิกัด R3 คือ321ครับแต่นี่เราเอาไปยัด400ใช่ครับก็คือแบกน้ำหนักแบกเครื่องแต่โอเพ่นถูกป่ะครับฉะนั้นคันนี้ต้องเต็มดิคันนี้ลูก71มิลครับเท่าไหร่นะ71มิล71มิลแม่เจ้านี่ฮะลูก71มิล นะฮะโอ้โหชัดเจนเลยครับก็คือเสื้อเปลี่ยนเป็น TT Racing เรียบร้อยแล้วนะฮะชัดเจนเลยแล้วมีอะไรอีกครับที่ทำเพิ่มครับคันนี้ก็มีเคลียร์แลนด์เครื่องนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มคือเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแข่งไปทดสอบเครื่องยนต์ไปอ่าฮะนะครับก็มีฝาสูบมีฝาสูบยังเป็นวาล์วเดิมอยู่ครับเป็นวาล์วเดิมครับ
ฉะนั้นก็คือเป็นสเต็ปเสื้อสูบลูกสูบแล้วก็แคมถูกป่ะวาวเป็นวาวเดิมโอ้เทพว่ะให้ดูกันนะฮะลิ้นเล้งอ่ะลิ้นเล้งเดิมครับลิ้นเล้งเดิมด้วยคันนี้ได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเมืองไทยลำดับดีที่สุดนี่สนามล่าสุดน่าจะที่6ครับที่6เลยโอเคนะครับกับรุ่นโอเพ่นนะครับของเครื่อง R3 นะฮะนี่นะให้ดูกันนะฮะรูปแบบป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กเลยอันนี้ก็คือเป็นเสื้อเซเลบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับ GT Racing โอเคแล้วคันนี้คันนี้รถกำลังจะทำไปให้ลูกค้าครับกำลังทำให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าต้องการเสเลบไหนคันนี้สแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดนะฮะสแตนดาร์ดแล้วเขาจะเอามาทำอะไรวะสแตนดาร์ดทำเป็นลงแข่งรุ่น400จะเป็นดิวิชั่น3อะไรเงี้ยอ๋อลง400เหมือนกันโอเพ่นเหมือนกันแต่ว่าดิวิชั่น3ก็คือมือใหม่ๆหน่อยใช่ครับโอเคแต่ยังไม่ได้ทำเนาะยังครับรอดูได้เดี๋ยวในขณะเดียวกันมอสก็นั่งเก๊กกับรถอยู่เฮ้ยไปลื้อเครื่องให้ดูดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะลื้อให้ดูหน่อยอยากดูไส้ในมาหน่อยเอ็มสแลชอ่ะได้ครับได้ไหมขอ15นาทีหมายถึงอะไรลื้อเฮ้ยพูดไปเล่นจริงเฮ้ย15นาทีลื้อเอ็มสแลชเลยนะครับอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ไหมได้ไหมกระตั้งโชว์เลยได้ป่ะจะได้ดูว่าช่างที่นี่เขาโปรขนาดไหนแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าชอบถามมาว่าเฮ้ยพี่ผมจะเอารถมาโมเนี่ยใช้เวลานานไหมปกติก็น่าจะ3วันถึง4วันแต่ต้องนัดนะครับ3วันถึง4วันต้องนัดต้องนัดเหตุผลคือรถเต็มร้านใช่ครับคือที่ร้านไม่เอารถใครมาดองครับที่ร้านไม่เอารถใครมาดองอย่างอันนี้เพราะว่าไม่มีที่จอดความต้องการของลูกค้าคืออยากจะได้เป็นลูกโตลูกโตครับลูกโตเลยอันนี้เขาได้มีการโมดิฟายอะไรมาบ้างหรือยังคันนี้น่าจะเดิมๆอยู่ครับเดิมๆอยู่เลยใช่ไหมเดิมครับแล้วที่ตาตั้มจะยัดลงไปในเครื่องคันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างตรงนี้มีชุดเสื้อลูกนะครับแล้วเดี๋ยวมีคอยของ TT Racing อ๋อไอ้คอยปรับระดับนะใช่ครับมันช่วยได้จริงเหรอจริงครับเอาไปหยิบมาดูหน่อยในระหว่างที่ลื้อโอ้โหดูครับโอ้โหคล่องแคล่วนะฮะดูฮะโต๊ะทำงานนี่แบบดูไฮโซมากเลยนะโต๊ะนอนโต๊ะนอนครับ สุดยอดเขาถามมาว่า M slash มูลเท่าไหร่เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอเขาหยิบไอ้ตัวชุดคอยมาโชว์ก่อนอย่างตอนนี้เนี่ยที่มอสกำลังลื้ออยู่เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเสื้อวะอยากรู้มันต้องถอดทำไมเพื่ออะไรอ๋ออันนี้โอเวอร์ฮอนท่อนล่างนะครับเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนทำไมหมดเลยเหรอครับโอเวอร์ฮอนทั้งตัวพี่โอเคแล้วก็โมดิฟายท่อนหัวโอเคอันนี้ก็คือคอยที่จะใส่เพิ่มใช่ครับก็เป็นคอยของ TT Racing ครับถามนิดนึงคอยตัวนี้เคยฟังเชียร์เขาเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างงี้แล้วจริงๆมันดียังไงมันใช้แล้วมันได้อะไรกันบ้างมันดีตรงนี้ว่าอะไรเราปรับได้9ระดับนะครับ9ระดับ9ระดับเลยแล้วก็การปรับของมันแต่ละระดับเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มให้การแตกขึ้นนะครับอ่าฮะแต่เป็นเพิ่มการจุดระเบิดตอนหนึ่งครั้งไม่เข้าใจอธิบายเป็นง่ายๆหน่อยคือคอยตัวเนี้ยเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยครับผมการจุดระเบิดเนี่ยต่อครั้งนึงจะแรงขึ้นจะแรงขึ้นอ่าฮะมันรุนแรงแต่อย่างถ้าเป็นกล่องไฟ ECU เนี่ยที่เขาไปตั้งไฟแก่ไฟแก่นั่นคือองศาไฟใช่องศาไฟเหมือนกับขยับริมจันไฟอย่างนั้นใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันเพิ่มการจุดระเบิดของหัวเทียนการจุดที่แรงขึ้นคือพูดง่ายคือทำให้หัวเทียนเนี่ยสปาร์กเร็วขึ้นแรงขึ้นตามก้าวระดับที่เราปรับไปวิธีการปรับยังไงก็คือกดปุ่มใช่ไหมกดปุ่มตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมีสเต็ปโชว์ตรงนี้ใส่แล้วเห็นผลไหมเป็นหมดชัดเจนแน่นอนชัวร์ชัวร์ครับถ้าเอาอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีรถเดิมเลยใส่ไปผลที่ออกมาเป็นยังไงเดิมๆที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นรถที่มาทำที่ร้านเนี่ยก็จะแนะนำสเต็ปแรกเลยคือเป็นคอยแดงดูมาแล้วก็สเต็ปสองเนี่ยก็จะเป็นตัว TT อ๋อตัวนี้อ๋อจะเป็นคอยเหมือนตัวนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปแรกก็คือเป็นคอยที่เราเคยเห็นกันทั่วไปที่เขาเรียกว่าคอยแต่งอ่ะถูกไหมอันนี้ของยูมาของยูมาเรซิ่งนะฮะแบรนด์นี้ต้องบอกว่าเทพๆของเล่นเยอะมากหัวเทียนก็เป็นอิริเดียม3เขี้ยวเป็นอิริเดียม3เขี้ยวขอเป็นความรู้หน่อย3เขี้ยวกับ1เขี้ยว
เพื่อนๆหลายๆคนไม่เข้าใจมันแตกต่างกันยังไงห้ามตอบคนตีนว่ามันต่างกันที่เคี้ยวอันนี้มี3เคี้ยวให้ดูมันต่างกันยังไงการยิง การยิงกระแสไฟนะครับมันยิงจากตรงกลางขึ้นมาใช่มั้ยครับใช่ครับมันก็วิ่งปกติวิ่งไปเคี้ยวเดียวใช่อันเนี้ยมันจะวิ่ง3เคี้ยวเลยคือวิ่งรอบเลยคือเวลาผ่านตัวไอ้ตัวเนี่ยไอ้แพทินัมเนี่ยวิ่งกันมาปั๊บของเดิมก็คือ1เคี้ยวมันยิงโป๊ะเดียวโป๊ะเดียวแต่นี่คือกระจาย1 2 3 1 2 3แล้วก็กระจายออกมาข้างๆใช่ครับแสดงว่าการจ่ายไฟก็ต้องเสถียรกว่าใช่ครับอันนี้คือรถแข่งใส่กันอย่างนี้ป่ะใส่ครับแบบนี้เลยใช่ครับโอเครถเดิมๆใส่เห็นผลมั้ยที่เดิมๆใส่เห็นผลแน่นอนครับเห็นอีกแล้วเหรอเห็นแน่นอนครับเห็นยังไงมาไวขึ้นยังไงครับอัตราการเร่งครับอ๋ออัตราการเร่งติดมือมากขึ้นมากขึ้นโอเคนะครับอ่ะเป็นความรู้นะครับสายแรงอย่าจะหมกนะครับของเล่นพวกนี้จริงๆแล้วมันจะต้องศึกษาเยอะๆนะฮะเมื่อกี้มีคนถามแล้วอย่างสเต็ปของเสื้อ665ครับถ้าแบบที่ตั้มจะแนะนำให้ลูกค้าจริงๆควรจะต้องทำเต็มแบบอันนี้ไหมแบบไอตัวนี้ไหมหรือว่าเริ่มต้นยังไงได้บ้างที่ร้านผมเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นลูก65ก็คือเป็นบังคับเบาโตเพราะมันจะเหมาะสมเวลาเราทำไปแล้วถ้าไม่งั้นถ้าเป็นเบาเดิมเนี่ยดีลูก65มันวิ่งยังไงวิ่งได้แต่ดีมันก็จะเกิดการระบายไอเสียที่ไม่ทันการดูดไอเดียที่ไม่พออะไรคือพูดง่ายคือชุดฝาต้องทำใหม่หมดเลยใช่ครับประมาณนั้นนะครับโอ้โหนี่ฮะช่างมอสผมก็นั่งถอดด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนะฮะสุดยอดมีตัวอย่างของไอ้ฝาสูบให้ดูไหมครับตั้มครับตัวอย่างฝาสูบเดี๋ยวเออเอาให้ชมเออขอดูหน่อยนะจะได้เป็นความรู้ว่าพอวาวใหญ่มันเป็นยังไงในขณะเดียวกันนะครับนี่คือเครื่องของ M Slash นะฮะลื้อกันสดๆนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าพวก M Slash ซุ่มๆเดี๋ยวนี้เยอะดิมอสครับจริงเหรอ300 400หนียากครับจริงนะโอ้ระวังนะบนถนนบนถนน300 400หนียากนะอันนี้เป็นเครื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมเคยทำแล้วมันก็วิ่งตรงนั้นอย่างนั้นน่ะ135 140ได้ถ้าทำสเต็ปนี้เสร็จแล้วมันน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่น่าจะ105บวกครับ150 150สบายเลยเหรอครับอืมโอเคน่าจะเข้มๆไว้ประมาณนั้นเข้มๆไว้ประมาณนั้นที่เหลือก็คือปล่อยไหลเอาลื้อกันเองนะฮะโดยช่างมอสหน้าตาคุ้นเคยนะฮะมอสบอกว่าเดี๋ยวจะลื้อเครื่องโชว์ให้ดูไอ้นี่ไม่ได้เตรียมการอะไรนะครับพอดีลูกค้ามาทำพอดีเลยแล้วก็มอสก็ลื้อต้องเข้ามาอยู่แล้วเออก็ฟุ๊บไปนะฮะได้เห็นชุดชิ้นส่วนต่างๆกันนะอันนี้ก็คือชุดข้างก็คือชุดคัดนะครับคัดอย่างนี้ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนโอ้แสดงว่าคันนี้ก็ทำเยอะอยู่ทำเยอะอยู่นะฮะนี่นะอ๋ออันนี้คือวาล์วโตแล้วแล้ววาล์วเดิมให้อันนี้คือตัวที่จะใส่กับลูก65นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นี่วาล์วเดิมเอาวาล์วเดิมนี่คือวาล์วเดิมเทียบให้เราเห็นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเขี่ยให้ดูหน่อยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อเราขึ้นลูกแล้วชุดวาล์วก็ควรที่จะต้องทำถูกไหมทำครับอันนี้คือวาล์วโตนะครับอันนี้ก็คือวาล์วเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าใช้ต่างกันนะครับลักษณะของหน้าตานะครับก็จะต่างกันนะนี่นะให้ดูนะอันนี้คือวาล์วเดิมๆอ่ะดูอีกทีนึงอันนี้วาล์วโตชัดเจนนะครับประมาณนี้ลืมมาแล้วด้วยความรวดเร็วมอสทำงานไวจริงๆนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือชุดเสื้อสูทชุดฝาสูทเดิมจะเห็นได้ว่าเยิ้มพอสมควรนะครับขมงกระเมานี่นะอันนี้ของเดิมๆเลยไฮสเปซโอ้นี่เอามาโชว์แล้ว5เสาอ๋อยูมาของอูมาเฮ้ยจริงๆมันผลเดิมๆมัน4เสาใช่เหรอใช่ครับเป็น4เสาเทเวศไหนนั้นเดิมๆมีมั้ยอันนี้เดิมๆคือเป็น4เสานี่โอเคมอสโชว์ให้ดูเลยนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับติดรถนี่นะฮะ4เสาอันนี้จะเป็นตัวใหม่ของอูมาเรซซิ่งยูมาเรซซิ่งเป็น5เสาครับมันแตกต่างกันที่เสาอย่างเดียวหรือว่ามันจริงๆแล้วมันมีอะไรต่างๆแล้วใส่เพื่ออะไรการกระจายแรงกดนะครับเพราะว่าพื้นที่มากขึ้นเนี่ยใช่มั้ยครับอันนี้ช่องห่างช่องไฟเยอะครับผมการกระจายแรงกดเนี่ยจะช่องห่างจะน้อยลงถูกมั้ยครับแล้วก็ค่าเคของสปริงเนี่ยอันเนี้ยนุ่มและหนึบนุ่มและหนึบไม่ใช่แข็งนะครับสปริงตัวนี้เป็นแ
็นสปริงของยูมายูมาเลสซิ่งเลยมาทั้งชุดเลยฉะนั้นสปริงมันมีตัวจับ5สปริงก็ต้องมี5ชุดติดแต่ของเดิมมี4ใช่ครับอ้าวในเมื่อมัน5มันก็ต้องแข็งกว่าเดิมในความรู้สึกของคนทั่วไปก็เขาคำนวณค่าเคสปริงมาแล้วครับอ๋อคำนวณค่าเคสปริงให้แล้วโอเคฉะนั้นชุดนี้ใส่ไปดีกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วเขาแถมผ้าคัดมาให้ด้วยไหมครับไม่มีครับไม่มีผ้าคัดนี่ต้องเป็นตัวนี้ครับอ๋อผ้าคัดต้องซื้อเพิ่มครับยูมาเลสซิ่งเหมือนกันครับไอ้ผ้าคัดอันเนี้ยใส่กับตัวเพลทเดิมได้ไหมใส่ได้ครับอ๋อใส่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนเป็นผ้าคัดอย่างเดียวก็ได้ได้แล้วมันดีกว่าเดิมยังไงตัวเนื้อผ้าครับตัวเนื้อผ้ามันนะครับตัวเนื้อผ้าคุณสมบัติของมันอะอันนี้แกะให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆคันนี้ก็จะใส่เหมือนกันใช่ครับแสดงว่าเครื่องคันนี้ทำเยอะแน่นอนนะฮะคอนเฟิร์มเลยนะฮะอันนี้คือผ้าคัดแต่งของ Yuma Racing ใช่ดีนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแม่งสำเร็จรูปสำเร็จรูปหมดเลยอ่ะไม่เหมือนสมัยก่อนนั่งรื้อแล้วรื้ออีกอันนี้งานก็คนละแบบกันกระชับขึ้นใช่ครับไวขึ้นปีดไวขึ้นแน่นอนครับดีดนิ้วปั๊บยกล้อเลยใช่ครับชัดเจนนะฮะอันนี้ครับโอเคแล้วคือเราเน้นที่ร้านจะเน้นสินค้าที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันใช้ได้จริงเลยกับรถแข่งแล้วเรามาใช้กับรถบ้านเนี่ยอ่าฮะอย่าทนขอแกะหน่อยขอแกะอยากดูงานก็สวยดีอ่ะในระหว่างนี้มันวางๆอย่างนี้แน่นอนคนต้องอยากรู้ราคาครับซ้ำครับบอกราคาได้ไหมอย่างเช่นอ่ะเริ่มต้นก่อนอย่างเสื้อสูทกับลูกสูทเนี่ยกี่ตังค์ลูก65ลูก5 5,500 บาท 5,500 บาทแต่ทั้งหมดนี่คือราคาของอย่างเดียวยังไม่รวมค่าแรงนะยังไม่รวมถูกไหมยังไม่รวมอ่ะฉะนั้นเสื้อกับลูกเสื้อเป็นเสื้อเซรามิกแล้วก็ลูกก็จะเป็นลูกฟอร์ดราคา 5,500 อ่ะคอยแต่งคอยดีทีอืม 3,800 ครับ 3,800 นะครับตัวนี้ 3,800 อ่ะอันนี้2ตัวนี้ก็เบ็ดเสร็จไปก็ 9,000 แล้วนะครับครับอ่ะเสื้อ5เสาเสื้อ5เสายังไม่เอาคัทนะเอาแค่ตัวเสื้ออย่างเดียวก่อนเนี่ยน่าจะ1,950 1,950ราคาไม่แพงจับต้องได้ 1,950 อ่ะชุดคัทของ TT Racing ของ Yuma Racing ครับ 1,250 เบ็ดเสร็จก็คือประมาณ 3,000 กว่าบาทถูกมั้ยครับชุดนี้ 3,000 กว่าบาทชุดนี้ 5,000 กว่าบาทก็เบ็ดเสร็จประมาณ10,000กว่าบาท10,000ต้นๆประมาณนี้แล้วทั้งฝาเปลี่ยนฝาเปลี่ยนวาล์วชุดคันนี้ผมทำอยู่ 15,500 15,500 ครับก็ไม่แพงเลยนะครับเฮ้ยถูกจริงนะคอนเฟิร์ม 15,500 จบเลยจบเลยครับพร้อมไล่ให้ด้วยครับเฮ้ยถูกว่ะถูกว่ะอันนี้คอนเฟิร์มว่าถูกฮะในขณะเดียวกันครับช่างมอสสุดหล่อผมนะครับน้องมอสเราแกบอกที่คุยไปเถอะผมรื้อหน้าที่ผมคือรื้อให้ทุนเป็นชิ้นๆแกนฟิลิโน่ตัวเก่าสายออกทิปทำยังไงให้แรงเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวจะมีแกนฟิลิโน่เอามาโมให้ดูครับรอสักพักหนึ่งให้เห็นนะฮะรื้อให้ดูกันยังไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เราจะรื้อออกมาเนี่ยคือว่าเราจะมีการเปลี่ยนก้านด้วยไหมมอสการก้านใหม่ข้องเอียงใหม่ก้านยูมาเฮ้ยยูมามีก้านด้วยเหรอครับโอ้เท่ว่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเอาตรงๆเลยคือของตรงรุ่นที่เป็น M Slash อย่างเงี้ยเขามีหมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับมีอะไรบ้างมี M Slash มี R 15มี Exciter ครับยัง R 3มีไหม R 3อาสามมีครับมีเหมือนกันมีชุดคัดอาสามว่าใครมีเหมือนกันอาสามที่ชุดคัดใส่แล้วดีเดินแน่นอนครับโอเคโหเท่ว่ะมีข้อเหวี่ยงมาให้มีก้านมาให้เสร็จสับแสดงว่าคันนี้เนี่ยแรงเลยนะฮะเดี๋ยวนะไอ้15,000เมื่อกี้นี่คือรวมก้านได้ไหมยังครับอ๋อยังใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่าผ่าเครื่องก็อีกราคาหนึ่งใช่ครับเพราะว่ามันต้องมีพวกลูกปืนเพิ่มเติมใช่ครับตามนั้นครับExciter เพิ่มเป็น6เกียร์ Exciter เพิ่มเป็น6เกียร์ครับนี่คือชุดเกียร์6เกียร์ของ Exciter ครับโอ้เด็ดว่ะอัตราทดเฟืองเป็นไงบ้าง
ปลายมีไหมเกียร์หกจะเกียร์หกเนี่ยจะชิดกว่า R15 เดิมหน่อยนึงชิดกว่าเดิมหน่อยนึงฉะนั้นต้นมาปลายก็เดินเร็วกว่าใช่ไหมครับไม่เน้นในเรื่องของการลากอะไรให้เยอะแยะแต่ขึ้นไวครับชุดเกียร์แพงไหมอ่ะ7,500ครับ7,500ครับโอเคครับราคารับได้นะครับ7,500ทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยนะนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะชุดเกียร์จาก5เกียร์เป็น6เกียร์ได้เลยนะครับในระหว่างเดียวกันน้องมอสผมก็ลื้อกันจนกระทั่งแบบว่าเครื่องหดหายไปแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตั้มมาดูในเรื่องของไอ้ซากอารยธรรมของลูกค้าเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าสภาพมันเป็นยังไงช่วยสอนหน่อยเริ่มการให้เพื่อนๆดูนิดนึงอันเนี้ยเริ่มดำละเริ่มดำแล้วคือถ้าโมนิฟายเยอะๆเนี่ยมันจะขาดตรงนี้ครับขาดเลยขาดนะครับทำไมมันถึงขาดคือตรงช่วงเนี้ยมันบางนะครับพี่จอนถ้าเทียบกับการอยู่มากอ่ะโอ้โหเทียบมันเห็นๆเลยนะฮะสายโมอุ้ยแม่งคนละไซส์เลยว่ะเออใช่ไอ้นี่ก้านเล็กมากเอ็มสแลชครับพอก้านยูมาปั๊บหนาขึ้นใหญ่ขึ้นครับเออฉะนั้นนี่ก็ต้องทนกว่าอยู่แล้วแน่นอนนี่คือจุดอ่อนเลยถ้ามันมาเริ่มคล้ำเริ่มดำเนี่ยทะลุขาดทะลุแข็งแน่นอนครับทำไมมันถึงขาดทะลุแข็งเพราะว่าลูกค้าแบบบ้าพลังมากในการลากนะมันถ้าเป็นลูกไซส์เดิม57เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นลูก65เนี่ยโอกาสเกิดสูงมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนเป็นลูก65แนะนำว่าเปลี่ยนก้านด้วยดีกว่าก้านด้วยจะดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเปลี่ยนไม่ยากกันนะครับดูมอสนั่งลื้อแป๊บเดียวโอ้โหแม่งมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับผมก็ถามว่าแอร์ล็อกเราทำด้วยหรือเปล่าทำครับทำเนาะทำวิ่งมั้ง เอาระดับไหน นี่เอาระดับไหนคุยโอ้แสดงว่าคันนี้ก้านเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วแน่นอนเลยเพราะว่าดูแล้วไม่รอดแล้วอย่างพวกผ้าคัดเดิมๆเขาอ่ะชุดผ้าคัดนี่เปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะชุดนี้นี่ถ้าเราใช้ลูก65เนี่ยคือถ้าเปลี่ยนเฉพาะสปริงเนี่ยมันก็ใช้งานได้แต่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสลื่นนะครับอ๋อโอเคทางผมเวลาชุดหนึ่งก็จัดกิฟเซตไปเลยแสดงว่าใส่แบบว่าชุดเต็มไปเลยดีกว่าใช่ครับใช้กันยาวๆใช่ครับโอเคครับน้องตามว่าก้านมันบางกว่าแอดเอ็นแม็กกับแอร์ล็อกอีกไอ้นี่รู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องเดียวคือเรื่องตัวเองนะฮะนี่นะครับลูกสูบของเดิมนะครับใช่ไหมเปลี่ยนมาแล้วอ๋อนี่เปลี่ยนมาแล้วรอบนึงอ๋อเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงอ๋อที่ทำมาแล้วนี่ไงบากล่องมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เพียงพอลูกอันนี้ประมาณเท่าไหร่กี่มิล57เหมือนกันสแตนดาร์ดแต่ว่าคือเปลี่ยนมาแล้วนะครับให้ดูกันนะประมาณนี้แต่ดูว่านี่คือลูก65นะครับไซส์พ่อกับลูกไหมฮะโอ้โหมองเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ฮะความโตของลูกใหม่นะฮะลูกเก่าฮะดูฮะพ่อกับลูกเลยยังมีคนที่สงสัยในเรื่องของความร้อนอยู่ชัวร์ไหมว่าลูก65ใส่แล้วไม่ร้อนไม่ร้อนครับที่นี่ไม่ร้อนแน่นอนครับชัวร์ครับลากได้ได้ครับไม่พังครับอ้าวชัวร์ป่าววะชัวร์ครับชัวร์ครับถ้าเป็นเสื้อตัวนี้นะถ้าไม่ใช่เสื้อปอก ถ้าไม่เอาเสื้อเดิมไปตีปอกเออได้ครับต้องเป็นเซรามิกกับลูกฟอสเท่านั้นใช่ครับโอเคตามนั้นอันนี้เป็นความรู้กับสายโมเลยนะครับเพราะว่ารุ่นโรเบนยังม้อน้ำเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนขยายม้อน้ำเลยเอาอยู่อยู่ครับโอเคครับผมตอนนี้เหลือแต่ท่อนกลางละเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเพราะว่าอันนี้คือถอดข้อออกแล้วถอดหมดทุกอย่างหมดแล้วไปดูกันนะครับด้วยความรวดเร็วมอสบอกว่าขอ15นาทีเมื่อกี้นี่มีคุยโม้ไปหน่อยนึงก็เลยทำให้เหลื่อมล้ำเวลาไปหน่อยนึง แต่ก็โคตรเร็วเลยนี่คือชิ้นส่วนของลูกค้าหลายแหล่นะครับที่ลื้อมาแล้วเรียบร้อยแล้วอีซูอันนี้แสดงว่าเป็นลูก57ก็ยังเป็นเสื้อเดิมอยู่แต่ซีลอยู่นะฮะเขาได้บอกไหมว่าจะมาเปลี่ยนเพราะอะไรมันไม่แรงหรือยังไงเขามีปรึกษามาทางอินบ็อกซ์ในเพจนะครับครับผมเราก็เลยแนะนำบอกให้เข้ามาคุยกันก่อนพอเข้ามาเขาว่าเอาลูก62เราก็บอกว่า62อ่ะทำ65เลยดีกว่าเพราะคุณวิ่งต่างวัดด้วยยังไงได้กำลังเครื่องได้ทอร์กที่ดีกว่าโอเคที่นี่เราคิดราคาเท่ากัน
ุดยอด62 65แล้วกี่ราคาเท่ากันสุดยอดถ้ารถเดิมๆ R3 ไปพร้อมจบเลยอยู่ที่เท่าไหร่เดิมๆ R3 ลูกเดิมหรือลูก71ครับไม่รู้ต้องสเต็ปแต่ละสเต็ปเอางี้เอาแบบว่าเริ่มต้นคือไม่เริ่มต้นนะเอาแบบว่าทำเต็มๆเอาไว้แดกชาวบ้านเขาอ่ะแบบซุ่มๆอ่ะเต็มๆลูก71ก็ต้องมีประมาณ 40,000 40,000 แต่ก็คือทำหมดเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างอืมวิ่งเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมแน่นอนครับแน่นอนนะฮะประมาณนั้นนะฮะ Xmax สำนักตาตั้มโมได้ถึงกี่มิลแล้วตอนนี้ก็คือใช้เชือกเสื้อของ TT อยู่ก็จะเป็น75ใช่ไหมใช่ครับแต่ก็จมเหมือนกันจมเหมือนกันครับโอเคแบบจมไม้ง่ายๆเลยครับตามนั้นนะครับอ่ะดูเลยกันต่อนะฮะนี่ก็ดีเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดนะฮะโดยช่างมอสเมื่อกี้น้องมอสบอกว่าขอ15ทีแล้วน้องมอสก็ทำได้นะฮะไม่โมนะฮะหรือ M slash แบบเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะฮะใครอยากจะเอามาช่างกิโลขายก็ติดต่อตาตามได้นอกเหนือจากนั้นนะฮะร้านนี้ยังมีในเรื่องของของแต่งด้วยครับใช่ไหมครับขอชมหน่อยได้ไหมว่าของแต่งมีอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างในร้านกันเดินเข้ามานะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคันนี้รถอะไรวะเนี่ยคันนี้รถแข่งครับอ๋อรถแข่งเลยเหรอครับแต่ยังไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จครับนี่คือรถแข่งใหม่ของปี2019เนี่ยครับ19รถใหม่เลยครับโอ้เฮ้ยเท่อะท้ายอลูมิเนียมนี่คือต้องตัดของเดิมทิ้งนี่ใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อนี่คือตัดทิ้งเลยอะครับครับโอ้โหตัดแบบนี้ลงไปกี่โลตามได้ลองชั่งกี่โลยังถ้าชุดนี้รวมฐานบอร์ดด้วยนะครับ11โลครับ11โลเลยเหรอ11โลครับโหเบามากนะเบามากครับแล้วมันทนไหมอะทนครับโคตรโหดน่าสนใจว่ะเขาบอกว่าขอราคาเสื้อลูก R15 ลูก65นะครับประมาณเท่าไหร่ 5,500 5,500 ไม่แพงเลยนะฮะเขาบอกว่า 40,000 แรงเลยใช่ไหม R3 ใช่ครับ ใช่ครับสำนักนี้รถแรงทุกคันครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยออกตัวส่วนมากจะอยู่ในสนามแข่งนะฮะลองไปดูผลงานได้เคมินคูโบกนะครับขี่ M slash เมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับเอา M slash ไปไล่ตัวไหนดีคนที่คนรู้เมื่อวันก่อนกูโบมันเอา M slash ไปไล่อะไรก็ไปร่วมสนุกกับพี่ๆเขาก็มี500 750 800แล้วก็ 1,300 เหรอกอดตูดเลยป่ะก็เกาะได้เฉพาะช่วงสั้นๆแต่ทางยาวบิ๊กไบค์มันยืดออกไปแต่พอในโค้งคือด้วยความคล่องตัวของรถอ่ะมันก็พอที่จะไปได้ไอ M slash คันที่พูดถึงนี่คือสเต็ปเหมือนกับไอคันนี้เนี่ยเหมือนคันนี้แหละคันนี้เลยอ่ะลูก75ท่อนล่างเดิมไม่มีชักเหรอใช่ท่อนล่างเดิมด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนก้านด้วยใช่ๆจริงๆแล้วคันนี้ที่เราจริงๆตั้งใจทำไว้ก็คือคันนี้ก็คือที่คุณจอยเคยเห็นที่เป็นล้อซี่ลวดนั่นแหละอ๋อเอาไอ้คันซี่ลวดมาทำใช่ก็แค่นึกสนุกคือเย็นวันเสาร์เรารู้เรื่องว่ามันมีแข่งก็เลยอ่ะไปลองรถดูอะไรเงี้ยแล้วเคมันก็เหมือนกับว่าเหมือนไปออกกำลังกายด้วยก็เลยอ่ะเอาไปลองดูไม่ได้คิดว่าจะไปวิ่งอะไรเท่าไหร่เราแค่อยากรู้ว่าระยะ10รอบที่เราแช่เต็มที่มันจะพังไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทักษะของน้องก็โอเคพอได้ครับผมแล้วก็ไปร่วมสนุกกับพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนถามฮะตัดท้ายคำถามเกี่ยวกับตัดท้ายครับตาตั้มครับตัดท้ายต่อแบบนี้ถ้าเป็นรถบ้านต่อทะเบียนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะ R3 เลขตัวถังรถอยู่ช่วงนี้ครับอ๋อแต่คันนี้คือรถแข่งอันนี้รถแข่งโอเคไม่แนะนำรถบ้านครับไม่แนะนำรถบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นที่แบบว่าตัวเลขไม่อยู่ตรงนี้ก็อาจตัดได้ได้ใช่ครับอย่างถ้าเกิดว่าตัดอย่างนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณกี่ตังค์เนี่ยชุดเนี้ยก็ชุดนี้ก็ต้องอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทใช่อืมอีกสาเหตุนึงที่รถบ้านไม่แนะนำก็คือมีคนซ้อนไงตรงนี้มันอาจจะอ่อนได้อ๋อโอเคเพราะว่าอันเนี้ยเราเอาไว้ประคองแค่ชุดสีแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่คนนั่งแค่ตรงนี้อืมอันนี้คือรับเอาไว้สำหรับรับน้ำหนักของตัวคนซึ่งรถแข่งคนซ้อนไม่มีไงครับใช่ครับไอ้ตรงเนี้ยเราไว้แค่ประคองชุดสีโอเคก็คือไฟลิ่งเดิมประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้จะได้เห็นได้ว่าคันนี้ก็ยกเครื่องลงมาสเต็ปคันนี้ตั้มจะทำอะไรบ้างครับกับเครื่องยนต์อันนี้ R3 Challenge ครับ R3 Challenge ก็เป็นเครื่องสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเคลียร์แล้วเรียบร้อยอ๋อนี่คือทำเคลียร์แล้วเรียบร้อยครับเตรียมตัวแค่ประกอบลงไปนั่นเองครับผมโอเคอันนี้กำลังถ่ายน้ำหนักบอดี้คำนวณน้ำหนักถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับต้องคำนวณในเรื่องของไออะไรนะ CG เลยเหรอครับก็กติกาเขาค่อนข้างจะ
บีบเรื่องไม่ให้โมดิฟายอืมเราเก็บรายละเอียดเอายังขอเป็นความรู้ในฐานะสายรถแข่งหน่อยครับการกระจายแรงน้ำหนักอย่างการวัดค่า CG เงี้ยตั้มทำยังไงบ้างคร่าวๆอะไรคร่าวๆผมจะมีเป็นเคนตาช่างครับครับที่ผมจะมีเคนตาช่างช่างหน้าช่างหน้าช่างหน้าช่างท้ายครับมันจะแยกน้ำหนักบาลานซ์ได้เลยเหรอครับเพื่อจะให้บาลานซ์ดีที่สุดครับอืมทีนี้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับนักแข่งด้วยนะครับตามน้ำหนักของคนแข่งขี่ด้วยอันนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเชื่อมใหม่หมดเอาไว้สำหรับการติดแฟริ่งอย่างเดียวครับอันนี้แฮนด์ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแผงคอเฉือนเอาเอและกุญแจออกแล้วเพื่อลดน้ำหนักแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องสต็อกอยู่ใช่ครับเพียงแต่ว่าทำในเรื่องของเคลียร์แลนด์ใหม่ก็คือว่าถอดมาตั้งใหม่ค่าข้อเวียงค่าชุดก้านชุดชาร์ปถูกไหมครับประมาณนี้ให้ดูกันนะครับตัวนี้อาจจะได้เห็นกันในสนามเนี่ยในปีหน้าอย่างแน่นอนสำหรับเจ้า R3 Challenge คันนี้โอ้ของแต่งเพียบเลยว่ะเพิ่งเห็นท่อสวยดีว่ะอันนี้ท่ออะไรแดงสาย4แดงสี่ครับอืมอันนี้คือท่อแข็งเลยนะครับท่อใช่ครับท่อแข็งนะอันนี้เป็นงานสวยสวยนะงานเหมือนงานนอกเลยก็เป็นเนี่ยสายเทนะฮะอ๋อมีเรซิ่งบอยบานเลยเพราะว่าเรซิ่งบอยเขาก็ดูแลทีมแข่งทีมนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับใครที่แบบว่าหาของแต่งเรซิ่งบอยไม่ได้มาที่นี่ก็มีหมดเลยใช่ไหมครับมีหมดเลยครับมีหมดเลยสั่งได้สั่งได้นะฮะนี่ฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าของเรซิ่งบอยมีเยอะมากนะครับที่ผมเคยพาไปดูที่โรงงานนะฮะนี่ฮะเรซิ่งบอยล้วนๆเลยฮะเพียบเลยอยู่ที่ความศรัทธาครับนี่โหประมาณนี้ครับเกียร์ยงก็มีนะครับซึ่งเกียร์ยงนี่ก็คือของ Racing Boy นะฮะแข่งตัวนี้เราได้เห็นกันนะครับนี่นะชุดเกียร์ยงของ Racing Boy นะฮะก็ใส่พอดีเป๊ะสวยงามนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะในสาย Performance นะฮะนี่ครับเสื้อลูกอันนี้คือลูกเท่าไหร่ลูก75ครับลูก75ครับใส่อะไรครับX Max 300ครับนี่คือลูก75ที่พี่เจี๊ยบแกเอาไปทำไงนี่แหละนะครับเป็นเสื้อเซรามิกแสดงว่าลูกตัวนี้ก็เป็นลูกฟอร์สถูกไหมครับลูกฟอร์สครับข้อดีของเขาคืออะไรทำไมเขาถึงทำแค่75เขาไม่เอา76พี่เจี๊ยบ ต้องเอาแบบคือจริงๆอ่ะเราเอาตามที่สำนักแต่งในไต้หวันเขาเทสชาร์ปสามารถรองรับน้ำหนักแรงกดแรงกระชากได้ถึงประมาณไหนซึ่งเขาเทสแล้วว่าถ้าเป็นรถที่ขี่ทัวริ่งยาวๆขี่ไกลๆ 3-4,000 โลต่อเนื่องเนี่ยครับผมลูก75จะทำความเสียหายให้กับชาร์ปน้อยที่สุดอ๋ออย่าบอกว่าไม่ทำลายเลยอันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะรถพอมีกำลังอัดมากขึ้นแรงกดมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยชาร์ปมันจะเป็นตัวรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสึกหรออะไรต่างๆต้องบอกว่าน้อยที่สุดจมไหมนะพี่เจี๊ยบจมไหมไหมไม่จมหรอกครับแสดงว่ามันอยู่ที่ไล่อะครับอยู่ที่ไล่คือรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิธีการไล่เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับครับผมจะเอาแบบไล่ให้ความเร็วท้ายเยอะๆก็ทำได้จะเอาวิ่ง108 109 200พวกนี้ผมมองว่ามันทำได้แต่ถามว่าถ้าเป็นสไตล์ผมสไตล์ลูกค้าที่เราคู่คีกันอยู่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบไล่เฟืองบ่อยๆถูกไหมฮะถ้าไล่ปลายเยอะๆเนี่ยเฟืองท้ายมันก็ต้องหนักเม็ดก็ต้องหนักใช่ไหมฮะต้องไปนั่งหมอบนั่งอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไล่สัก106-107แบบมาง่ายๆตวัดเร็วๆผมมองว่าขี่ในเมืองก็ขี่ได้ขี่ต่างจังหวัดก็ขี่ได้โอเคฉะนั้นชุดนี้เนี่ยก็ใส่เป็นลักษณะของรถทัวริ่งน่าจะขี่ดีสุดก็ขี่ในเมืองอะไรทุกอย่างคือกำลังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มมาแค่35ซีซีก็จริงอ่ะครับผมแต่เห็นผลเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเป็นยังไงต้องรอดูต้องไปลองต้องรอดูลองไปดูอันนี้คุ้นๆนะพี่เจี๊ยบคุ้นๆนะใช่ตอนนี้ถือว่าฮอตสุดแล้วนะตอนนี้นะฮะชุดคัทใช่คัทแห้งนะครับใช่ใช่ตอนนี้เริ่มเอาไปใส่กันเยอะแล้วคนเริ่มเห็นคุณค่าของมันแล้วนะฮะใช่ใช่ผมเห็นคนแรกเลยนะฮะอย่างที่บอกคือบางคนอาจจะไปเสพข่าวหรือในที่หลายๆที่ที่ว่าเฮ้ยยี่ห้อไอ้นนก็มีนี่ก็มีแต่ใส่แล้วทำไมมันไม่ดีไม่อะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าชุดคัทเนี่ยเราสั่งปรับปรุงมาแล้วไงครับครับผมนะฮะถ้าต้นฉบับเองเลยเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องลื่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยเรา
เรา modify ภายในมาแล้วนะของ TT เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง TT กับผู้ผลิตเพราะนั้นเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างที่มันเคยมีเนี่ยเขาแก้มาหมดแล้วคัดจบครับจับจบอยู่ใช่ครับคุณจอนก็ modify เครื่องยนต์อยู่เลยอยู่รถตัว Forza ใส่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ครับถูกไหมครับขี่ก็ปกติก็เดี๋ยวจะรอ80นี่แหละแล้วก็ของผมเนี่ยเจ้า Xmax เนี่ยก็เพิ่มลูกเพิ่มอะไรไปแล้วอะไรไปแล้วก็ปกติก็ปกติไม่มีอะไรไม่ลื่นไม่ลื่นไม่อะไรจับอยู่เลยจับอยู่เลยส่วนจะอยู่แค่ไหนคือผมต้องบอกผ่านเลยว่าถ้าใครที่ขี่ Xmax แล้วอยากจะทำแล้วยังไม่แน่ใจนะครับเรื่องอัพซีซีกับไอ้คัทมันจะดีไหมครับไปลองรถที่ผมได้เพราะว่ามีอยู่แล้วใช่มีอยู่แล้วลองก่อนครับคือจะทำไม่ทำไม่เป็นไรคืออยากรู้มันแตกต่างไงไปลองได้ตามนั้นมีรถให้ลองต้องลองนะฮะนี่นะฮะสำหรับตัวคัทแห้งของ TT Racing ที่เอาไว้ใส่กับ Xmax ตรงรุ่นจะใส่ Forza ก็ต้องไปติดต่อน้องปอลอโตนะครับจะได้ทำได้นะฮะอันนี้เสื้อของอะไรวะ Exciter ใช่ไหมเอาไว้แข่งเอเชียโรดเรซิ่งแข่งเอเชียโรดเรซิ่งลูกนี่แบบโอ้โหมหากาพย์หัวนูนเห็นไหมฮะนูนขนาดนี้เพราะว่าเป็นรถสนามแข่งนะฮะใส่คัทแห้งการขี่เป็นยังไงก็จับดีกว่าเดิมครับออกตัวปั๊บจับเลยคือในเรื่องของรถออโตเมติกเนี่ยทุกๆร้อยรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะฟรีประมาณ 20-30 แต่พอใส่คัทตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะฟรีน้อยมากอาจจะ10กว่าหรืออาจจะไม่ถึง10เนี่ยครับมันก็จะแบบทำให้รถพุ่งได้เร็วกว่าเดิมใช่คือบางคนถ้าพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพผมแนะนำให้ไปลองของจริงอะครับมาลองรถพี่เจี๊ยบแล้วกันนะครับลองได้ลองได้ถ้าฟอร์ซ่าก็มาลองกับผมได้นะครับถ้าผมมีเวลาให้ลองนะฮะยังมีอีกนะของแต่งยังมีอีกที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นกันนะฮะนี่ก็คือยูมาเรซิ่งที่เมื่อกี้พูดคุยกันไปอย่างอันนี้ก็คือพาคัทคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอูมาเนี่ยคือเป็นสินค้าที่ใช้แข่งจริงในรายการเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับอันนี้คือสินค้าที่ใช้แข่งจริงๆนะครับไม่ได้ว่าเราเอามาขายโดยที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุก็คือที่เอามาเนี่ยเพราะว่าสินค้าเหล่านี้คือสินค้าที่ใส่ในรถแข่งจริงๆครับผมครับใส่แล้วเห็นผลแน่นอนใช่ครับเพราะว่าสินค้าเหล่านี้คือสินค้าที่ใช้แข่งแล้วแต่ละทีแต่ละทีที่ได้แชมป์ได้แล้วก็คือถ้าทุกคันในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับเขาก็ต้องใส่เพราะถ้าไม่ใส่เขาก็ตามไม่ทันมันเป็นสายเพอร์ฟอร์มานซ์นะว่าดีกว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ใช่ซึ่งผ่านสินค้าเหล่านี้ถูกพัฒนามาจากการแข่งขันโอเคไอ้นี่อะไรเนี่ย Total Position Sensor ครับตัวนี้ตัว TPS นะครับครับที่ใส่อยู่ข้างเรือเล่นของอูม่าเองก็มีเรือเล่นแต่งแต่หมดใช่ไหมจะมีเรือเล่นแต่งใส่ M/R15 Exciter ใส่แล้วมันได้ผลยังไงบ้างพี่เจี๊ยบคืออันนี้เขาทำมาร่วมกับเรือเล่นไงครับครับเล่นเล่นของเขาใช่ไหมของเขาใช่มีตั้งแต่ขนาด3-2-3-4ใช่เข้าใจละคือเราไม่ต้องไปล้วงไงครับเพราะการล้วงเลื่อนเล่นเนี่ยโอกาสเพี้ยนมันมีไงใช่เพี้ยนได้ใช่เพี้ยนได้เมื่อกี้นี้มีคนถามมาเยอะมากเลยเนี่ยแอร์ล็อก155มีแต่งไหมมีครับผมลิ้น3-4-3-6มีบ้างไหมลิ้นมีครับมีใช่ไหมมีครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยโอเคอ่ะอันนี้อะไรพี่เจี๊ยบบายพาสอะไรฮะใบอ๋ออันนี้ท่อระบายครับท่อระบายไอ้เดียวตัวเติมน้ำมันเครื่องอ่ะอ๋อเพราะในกติกาการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยเวลาจะแข่งต้องมีถังดักไอต้องมีทางท่อระบายโอเคก็คือต้องใส่เพิ่มเข้าไปใช่เพื่อให้มันเบาด้วยใช่ก็คือมันครบหมดเลยนะพี่เจี๊ยบใช่ครับเนี่ยรีเทนเนอร์เนี่ยรีเทนเนอร์แต่งก็มีเป็นไทเทเนียมด้วยใช่โอ้โหไอ้พวกนี้เราไม่เคยเห็นกันนะว่ามันจะมีหรือว่าทำแบบเป็นสแตนรูปอันนี้ก็คือตัวไทเทเนียมเบาหวิวเลยปั๊มน้ำมันเครื่องหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเอ๊ะทำไมโมเครื่องไปแล้วเครื่องพังเร็วลูกติดง่ายอะไรง่ายก็คือมันต้องเป็นพอลูกสูบโตขึ้นความต้องการของน้ำมันเครื่องมันก็มากขึ้นครับผมก็ต้องใช้ตัวโมปั๊มน้ำมันเครื่องช่วยนะฮะบางคนหลายๆคนโมไปแล้วไม่ใช่ร้านนั้นก็ทำไม่ดีนะครับแต่บังเอิญมันติดจังหวะตรงว่าปั๊มเดิมบางทีมันส่งน้ำมันขึ้นมาไม่ทันมันเอาไม่อยู่ใช่แล้วถ้ามันเครื่องไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียหายเร็วขึ้นโอเคอันนี้สำหรับรุ่นไหนเนี่ยอ๋อ R15 ใช่ไหม R15 Excel Exciter อะไรพวกเนี้ยใส่ได้หมดเลยใช่ครับโอเคของเล่นเขาเยอะมากเลยนะให้ดูกันนะขำๆเนี่ยพวกเข็มแต่งอะไรพวกเนี้ยรหัสมันจะเป็นรหัสเลยครับนะครับว่าจะเอาเป็นเบอร์อะไรเราไม่ต้องไปนั่งวัดวงว่าโหลมันจะตรงไหมลิฟต์มันจะได้ไหมตามนั้นชัดเจนนะฮะลิ้นเร่งกับ TPS ที่เมื่อกี้ดูอ๋อนี่คือของแต่งที่เมื่อกี้บอกไปที่มีคอไหมคอลิ้นเร่งนี่คือสำเร็จรูปเลยไม่ใช่ว่าเอาไปคว้านลงกึ่งไม่มีแล้วก็อันนี้ก็คือตัว TPS ที่เมื่อกี้นี่นะครับตัวกล่องควบคุมลิ้นการเปิดปิดลิ้นผีเสื้ออันนี้ของรุ่นอะไรครับตั้มครับ
Exciter R15 M/ โอ้ใส่แล้วเห็นผลไหมเห็นผลครับเห็นผลเหมือนกันคือมันอย่างนี้ครับไอ้พวกนี้การแข่งขันเนี่ยเขาระบบหัวฉีดคุณจอนก็พอจะทราบว่าเซ็นเซอร์มันอ่านค่อนข้างละเอียดมากใช่ใช่คือถ้ามีเพี้ยนนิดเดียวมันจะเกิดการสะดุดบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาเราล้วงเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีนะแต่ด้วยความฉลาดของกล่องเนี่ยบางครั้งถ้ามีอากาศและเล็ดรอดปิดไม่สนิทหรือว่ากระพือแล้ว GPS ทำงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกระพือแล้วมันจะกระพือจะสะดุดจะอะไรเงี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาคือเขาแรกเขาก็คว้าอย่างเรานี่แหละแต่พอทำไปเขาก็ต้องพัฒนาแก้ปัญหาเพราะว่ารถแข่งมันบี้กันเนี่ยรอบเครื่องมันสูงมาก14,000-15,000เนี่ยเพราะนั้นถ้ามันสะดุดนิดเดียวเนี่ยมันก็ตามคู่แข่งไม่ทันละใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือทำมาเป็นสำเร็จรูปเลยใช่พร้อมท่อยางนี่เลยนะครับพร้อมท่อยางด้วยใช่เนี่ยของเขาเลยสังเกตไหมครับท่อยางในหม้อกองส่วนใหญ่มันเป็นตรงๆทื่อๆใช่ไอเนี้ยมันทำมาเพื่อรับอากาศก็คือถ้าเรียกง่ายๆคล้ายๆปากแต่แหละนะฮะเพื่อจะเรียงมวลอากาศเข้าไปในนี้โอ้อันนี้ของเดิมเนาะใช่มาตรฐานเนี่ยให้เทียบให้ดูนะครับพวกนี้มันคำนวณมาจากเครื่องจักรเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้มันคำนวณมาแล้วพวกนี้อย่างนี้แบบว่าสายแลนี่เขาแอบซุ่มกันอย่างนี้เลยนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะนี่นะฮะของแต่งที่ยูมาเรซิ่งทำเอาไว้น่าอิจฉามากฮะของเล่นบานเลยฮะยามาฮ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับคอยดีเนี่ยนะฮะที่เขาทำเนี่ยครับผมการที่จะเอียงตัวนี้เอียงมากเอียงน้อยไปดูได้เทียบได้เลยนะครับการเอียงของเขาก็คือเหมือนกับการเอาอากาศกับน้ำมันมาผสมกันมุมไหนที่มันจะผสมกันได้พอดีตอนเข้าห้อง ID อือฮึพวกนี้ทุกอย่างมันผ่านการคำนวณนะครับโอเคผมจะบอกซื้อของแต่งสำเร็จรูปเนี่ยมันไงๆโอกาสที่จะมีปัญหาน้อยกว่าถูกต้องชัดเจนมากเลยนะฮะเอออ่ะก็เนี่ยพี่เจี๊ยบวันเนี้ยได้มีโอกาสมาเพราะจริงๆแล้วบอกว่าอยากจะมาหลายครั้งแต่ไม่มีเวลาทั้งคู่เลยเนาะมีคนถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการรับทำรถตั้มรับทำอยู่ใช่ไหมรับทำเพราะว่าปกติงานของสนามก็เยอะแล้วใช่ใช่ไหมครับที่ทำเอาตรงๆเลยถนัดอะไรบ้างลูกค้าจะได้รู้ถนัดเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยครับเช่นรุ่นอะไรบ้างเครื่องยนต์นี่ก็ยามาฮ่านะครับฮอนด้าก็จะมี CBR150 CBR300 ได้ครับได้หมดแล้วก็ถ้าเป็นบิ๊กไบค์เลยเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยก็600cc 1000cc นี่ก็รับทำนะครับรับทำหมดครับร้านอยู่ที่ไหนเชียงกงหลัก4ซอย3ครับเข้ามาตรงมาสุดเลยตรงมาสุดทางเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานิดนึงเห็นร้านเลยโอเคมีเพจชื่อร้านว่าทีมแข่งตาตั้มเรซซิ่งครับทีมแข่งตาตั้มเรซซิ่งครับมีเบอร์โทรไหมมีครับขอเบอร์098 871 2066ติดต่อตาตั้มเรซซิ่งได้หรือถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกติดต่อพี่เจี๊ยบก็ได้ได้ครับก็ทำงานร่วมกันอยู่ครับเออโคกันอยู่เพราะว่าอยู่ในสนามเหมือนกันใช่นะตามนั้นนะครับผมปอล์ตโตเพิ่งเข้ามาดูบอกว่าสวัสดีนะเจี๊ยบแล้วก็สวัสดีจอนด้วยนะครับขอบคุณมากอ่ะเรียบร้อยครับกับความรู้วันนี้เอามาให้สายยามาฮ่าได้ดูกันว่าของเล่นของพวกคุณมีเยอะมากจนผมอิจฉาเลยนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่า R15 R3 M/Exciter หรือแม้กระทั่งตัวใหม่ๆพวก MT15 เนี่ยเชื่อว่ามันสามารถจะโมได้เพราะว่ามันก็คือพื้นฐานของ R15 เหมือนกันใครสนใจก็ติดต่อตาตั้มได้เลยคนนี้มั่นใจได้นะครับเขาไม่ค่อยออกสื่อหรอกเพราะว่าเขาขี้อายแต่ว่าเรื่องฝีมือเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไปลองใครอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณตาตั้มเรซซิ่งรวมถึงพี่เจี๊ยบเกเรปอร์ตด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายงานต่อแล้วเจอกันใหม่เย็นนี้กับกะโหลกกะลาไรเดอร์1 ทุ่มตรงนะครับวันนี้ผมพี่เจี๊ยบแล้วก็ตั้มลาไปก่อนสวัสดีครับ